Double Maxx Plus อยู่คู่ชายไทยช่วยชายไทยให้มีสุขสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีพลังดิฉันแต้ว บรรยาการค่ะและดิฉัน MC ชูครีมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องบนเตียงให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะและก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกับ DBMP Double Maxx Plus นั่นเองค่ะและเขามีสารสกัดค่ะจากสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต่างถังเช่าและโสมนั่นเองใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในหัวข้อแซ่บๆของเราในครั้งนี้ดีกว่าอยากรู้แล้วค่ะพี่แต้วหัวข้อในวันนี้คืออะไรคะหัวข้อแรกของวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของการวิธีการรักษาชีวิตคู่ให้ยืนยาวเมื่อถึงทางตันหัวข้อในวันนี้คือแบบอีกแล้วพี่แต้วคือแซ่บคือท่านผู้ชมเขาอยากรู้แล้วจะทำยังไงคะเมื่อถึงทางตันเนี่ยก็คือมันก็เหมือนสมมติว่าเวลาเราคบกันไปนานๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันจะต้องมีการเลิกลากันเราจะต้องทำยังไงดีสำหรับน้องชูนะคะน้องชูคิดว่าการที่เมื่อถึงทางตันของความรักแล้วเราก็ควรที่จะเหมือนที่จะแบบว่าพูดคุยกันหรือมีวิธีการจัดการไม่ว่าจะเป็นการที่เราอาจจะไปในสมัยที่เราจีบกันใหม่ๆหรือว่าเราลึกความหลังแล้วก็คิดถึงความดีซึ่งกันและกันค่ะพี่แต้วอย่างพี่ก็คิดเหมือนน้องชูนะคะการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมากมันต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับคู่เรามันถึงทางสุดตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันไม่สดใสสดชื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันจะต้องถึงจุดที่มันจะต้องแตกหักหรือว่าเลิกลาพี่ว่าต้องมาคุยกันแล้วลองปรับจูนกันดูว่าเอ้ยเราลองมาจีบกันดูเหมือนแบบตอนจีบใหม่ๆไหมลองจีบกันใหม่หรือไม่ก็ลองไปทานอาหารลองไปเดทกันอะไรเงี้ยคือเหมือนทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นใช่ถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างอาทิเช่นนะตอนที่เราเนี่ยมีแฟนและเราทะเลาะกันหนักมากแล้วรู้สึกว่าหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเลิกกันใช่ไหมพี่แต้วเราไม่สามารถปรับเข้าหากันได้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าอะไรที่เราเนี่ยเหมือนเข้าใจกันหรือว่าปรับจูนเข้าหากันได้น่ะมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะท่านผู้ชมใช่ค่ะต้องบอกว่าแต่ละคู่เนี่ยไม่เหมือนกันเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นบางคู่อาจจะใช้ในเรื่องของการมาคุยกันด้วยเหตุผลได้แต่บางคู่อาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่เอาวิธีที่เราแนะนำเนี่ยไปใช้แล้วได้ผลแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีอ่ะมันอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่เป็นแฟนกันกับการเป็นคู่สามีภรรยาไม่เหมือนกันนะคะเพราะการเป็นแฟนกันเนี่ยเวลาทำอะไรมันดูง่ายไปหมดแต่พอเป็นสามีภรรยามันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อันนี้หนูก็เคยได้ยินเพิ่งเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่ๆเหมือนคนบอกว่าการแต่งงานเนี่ยก็เหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยเขาบอกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าพอเราคบกันเป็นสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันเนี่ยแน่นอนว่าการที่เรื่องความในใจหรือว่าอะไรที่เราอยากจะพูดอะพอเป็นสามีภรรยาแล้วมันพูดยากกว่าการเป็นแฟนกันอีกยกตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมค่ะการที่เราเป็นแฟนกันบางคู่อาจจะแบบว่าเหมือนอยู่คนละที่แล้วสมมติว่าอยากกินข้าวอยากดูหนังก็มาเจอกันแต่พอที่เราแต่งงานแล้วหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นในชีวิตคู่ของเราก็จะมาเห็นวันนี้แหละรับได้รับไม่ได้ก็เรื่องนี้แหละท่านผู้ชมใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนการได้ใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆแต่ถ้าบางคู่เนี่ยเขาอาจจะเริ่มต้นการใช้ชีวิตด้วยกันที่แบบว่าเป็นแฟนกันแล้วใช้ชีวิตกันมาก่อนอันนี้มันจะง่ายมันจะรู้ว่าคนนี้ชีวิตเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้จริงๆมันก็เลยอาจจะอยู่ด้วยกันได้ยาวแต่ว่ามันก็จะมีบางคู่นะคะที่เป็นสามีภรรยากันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะมีหน้าที่การงานด้วยระยะห่างเนี่ยแน่นอนในเรื่องของระยะทางเนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของความรักแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะมาคุยกันความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันนะหรือเราทะเลาะกันเรื่องอะไรนะทำไมมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ลองย้อนกลับไปเมื่อเราเนี่ยรักกันแรกๆดูว่า เรายังจะหาทางออกให้กันได้ไหมท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ลองมาปรับหาเข้ากันใหม่เหมือนที่บอกไปตอนแรกอ่ะเราลองมาจีบกันใหม่ซิลองแบบว่าเอ้ยปกติเนี่ยเราก็ต่างทำงานยุ่งกันทั้งคู่บางทีพอมีลูกออกมาเนี่ยไม่มีเวลาใส่ใจกันเราก็ลองมาคุยกันว่าเอ๊ะช่วงนี้มันยุ่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราลองแบบเปลี่ยนสถานที่กินข้าวพากันไปเที่ยวไหมถึงจะมีลูกก็ต้องไปเที่ยวกันไปสวีทกันใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ความรักอะค่ะหรือว่าคู่ชีวิตควรจะต้องมีก็คือความที่เราเนี่ยเป็นไมโครเวฟให้แก่กันเป็นไมโครเวฟให้แก่กันเลยเพราะว่าให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเซฟโซนให้กันก็ได้ที่รู้สึกว่าเวลาเรามีเรื่องอะไรในใจเนี่ยเราสามารถที่จะปรึกษาคนนี้ได้พูดให้คนนี้ฟังได้หรือว่าระบายให้คนนี้ฟังได้แต่ว่าสิ่งอื่นเลยที่จะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมีทางตันในเรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพและสุขภาพเพศนะคะจะบอกว่าสำคัญมากๆเกี่ยวกับชีวิตคู่รักค่ะถ้าหากว่าสุขภาพและสุขภาพเพศเนี่ยไปไม่ได้บางทีความรักเนี่ยถึงทางตันคือจบเลยนะคุยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาหาทางออกกันดีกว่าค่ะพี่แต้วใช่ค่ะต้องบอกว่าการหาทางออกเนี่ยง่ายมากๆด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไหนในเรื่องของการดูแลโดยการออกกำลังกายก็แล้วแต่เรื่องอาหารการกินก็แล้วแต่รวมไปถึงในเรื่องของอาหารเสริมด้วยอย่างที่เทปนี้นะคะเราก็จะมีผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะที่สนับสนุนเทปนี้นะคะอย่าง DBMP Double Maxx Plus ที่เขามีสารสกัดมาทั้งตังถังเช่าและกระโสมที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องบนเตียงด้วยค่ะใช่แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสำหรับในเทปนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราเข้าโปรโมชั่นกันเลยดีกว่านะคะด้วยความที่เหนื่อยล้าจากที่ทำงานสภาพร่างกายก็เลยทำให้เขาไม่ได้พอทำให้เขาไม่ได้เขาก็เลยเกิดอาการที่แบบว่าหงุดหงิดเครียดตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กซะแล้วจากตอนแรกผมคิดว่ามันก็แค่เรื่องบนเตียงแค่นั้นเองมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ไปมาดูแบบท่าทีของแฟนอะไม่น่าจะเป็นเรื่องเล็กซะแล้วผมก็เลยต้องหาตัวช่วยจนเพื่อนแนะนำอันนี้มาครับDBMP ผมก็เลยลองดูนะครับ DBMP Double Maxx Plus นะครับพอกลับมาบ้านวันนั้นผมก็บอกแฟนว่าเธอใจเย็นนะขอลองก่อน2เม็ดพอสักพักหนึ่งแฟนตกใจเลยเฮ้ยไปทำอะไรมาไปเก็บกดที่ไหนมาผมก็เลยบอกแฟนว่านี่ตัวช่วยเราโปรโมชั่น DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาทDBMP 1 กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอด DBMP 1 กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟีโรโมน1หลอด DBMP 2 กระปุก120แคปซูลราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟีโรโมน2หลอด DBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองเจลนวด ST Active Body Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 3 กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ DBMP Double Maxx Plus แล้วไปเสิร์ชเจอตามช่องทางอื่นๆให้สังเกตง่ายๆว่าถ้าราคาถูกมากนั่นคือของปลอมค่ะอย่าหลงเชื่อและหลงใช้นะคะและที่สำคัญจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ DBMP Double Maxx Plus ทั้งทีอย่าลืมมาซื้อทางช่องทางของเรานะคะกลับเข้ามาสู่หัวข้อที่2กันค่ะน้องชู หัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่เรียกว่าใกล้ตัวเหมือนกันนะคะกับหัวข้อเมื่อเรามีความรักที่ดีเนี่ยสุขภาพของเราก็ต้องดีไปด้วยใช่แล้วค่ะและสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือสุขภาพเนี่ยต้องดีมาด้วยต้องควบคู่กันเลยนะคะถ้าสมมติว่าความรักดีแต่สุขภาพไม่ดีหนูก็ไปต่อไม่ได้นะแล้วเราไม่รู้ว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะได้ยาวนานขนาดไหนเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านผู้ชมคือจริงๆอ่ะเหมือนที่เราเคยคุยกันเลย เลยตลอดแบบเวลาคนเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยในเรื่องของสุขภาพมันไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวนะสุขภาพจิตสุขภาพใจอันนี้ก็สำคัญพอตอนเป็นแฟนกันเนี่ยในเรื่องกระทบกระทั่งอ่ะมันจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่พอเราเป็นคู่รักที่มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยในเรื่องของสุขภาพจิตอาจจะเสียอาจจะมีเรื่องที่แบบทะเลาะกันง่ายขึ้นอาจจะมีเรื่องแบบมือที่3ด้วยหรืออาจจะมีความระแวงกันเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการเงินหรืออะไรต่างๆอ่ะมันรวมไว้ที่นี่หมดแล้วไงเพราะว่าต้องบอกว่างี้เวลาคนที่แบบว่ามาใช้ชีวิตคู่กันคือมันเป็นครอบครัวแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าผู้ชายเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าอาจจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวทุกวันนี้สิทธิเท่าเทียมกันผู้หญิงผู้ชายหาเงินด้วยกันได้แต่ว่าด้วยความที่พอมาเป็นครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นก็เกิดจะทำให้เหนื่อยล้าขึ้นมาก็เลยจะเป็นเรื่องทะเลาะกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตรงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเวลาเราเนี่ยมีคู่ชีวิตเนาะหรือว่าใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยการงานการเงินที่อย่างที่พี่แต้วบอกก็คือสำคัญมากๆแล้วก็ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กว่าเราจะต้องแบบว่าออกไปหาเงินกลับมาโอ้โหมันก็เหนื่อยล้าแล้วแล้วไหนจะต้องแบบว่าบวกกับคู่ชีวิตของเราถ้าสมมติยิ่งขี้บ่นจุกจิกหรือชอบใช้นั่นใช้นี่หนูว่าเป็นปัญหาครอบครัวมากนะพี่แต้วคือจริงๆพอตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้เป็นคู่จริงกันหรือว่าเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยมันทุกอย่างมันดูโฟล์ไปหมดดูลื่นไปหมดแต่พอมาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนมันเหมือนเป็นแบบแรงดึงดูดกันอ่ะพอแบบมาอยู่ด้วยกันปุ๊บอ่ะแน่นอนว่ามันมีแบบกระแสที่มันตีกันแน่นอนอ่ะปะทะกันแน่นอนฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องถูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะทุกคนมันต้องคุยกันด้วยเหตุผลอย่างที่น้องชูพูดในเรื่องของสภาวะครอบครัวเองการงานการเงินหรือว่าอื่นๆหรือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่ามันมีปัญหาเพราะว่าพอคุณมีครอบครัวคุณจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วค่ะแล้วยิ่งมีลูกตามมานะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคิดตามพวกเรา2คนนะคะโอ้โหความเครียดก็ต้องมาแบบว่าสะสมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคู่ชีวิตของเราเองด้วยและเราเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีเวลาดูแลตัวเองอย่างไรถูกไหมพี่แต้วถ้าสมมติว่าสุขภาพไม่ดีความรักก็ไม่ดีตามอ่ะความรักแย่สุขภาพก็ไม่ดีตามมาอีกคราวนี้เราจะมีตรงกลางไหมคะพี่แต้วคะคือจริงๆอ่ะมันมีตรงกลางได้ก็อย่างที่เราบอกอ่ะทุกอย่างเป็นตรงกลางได้ถ้าเราคุยกันแต่ถ้าเราอ่ะจริงๆอ่ะพอมันมาเป็นครอบครัวบางคู่อาจจะคุยกันยากมันอาจจะแบบฉันต้องที่หนึ่งแต่ฉันก็ต้องที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่ามันคุยกันยากแต่ถ้าอยากจะให้ความคุณรู้สึกว่าคุณก็อยากอยู่กับคนเนี้ยคุณก็จะต้องคุยกันแล้วก็หลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะพอเป็นคู่รักอ่ะพอแบบสุขภาพจิตไม่ดีแล้วยังไงมันจะส่งผลสุขภาพร่างกายของเรายังไงมันส่งผลแน่นอนเพราะว่าบางคนอ่ะเครียดหนักจนถึงเป็นซึมเศร้าได้ท่านผู้ชมหาอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะที่มีครอบครัวแล้วและเจอปัญหาเหมือนแบบว่าโอ๊ยคู่รักจุกจิกผู้ชายเจ้าชู้แล้วก็บางทีเรื่องงานอะไรมาปะปนอะไรกันหมดเลยลองตั้งสติก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะและหันหน้าเขาคุยกันว่ามันเกิดจากอะไรใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาหลังจากนั้นนะคะก็เหมือนกับค่อยๆดูแลเรื่องสุขภาพให้แก่คนรักด้วยคือพอเราคุยกันปรับกันเนี่ยในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจมันก็ดีขึ้นพอสุขภาพจิตสุขภาพใจมันดีขึ้นเนี่ยสุขภาพร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยอย่างที่พี่พูดในเรื่องของพอเราเครียดมากๆอ่ะแล้วเราถึงขั้นเป็นซึมเศร้าอ่ะมันไม่ใช่ว่าพอฉันเครียดปุ๊บฉันจะต้องเป็นซึมเศร้าปั๊บไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นเคมีในสมองที่เราไม่สามารถคอนโทรลเขาได้อยู่ๆมันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเนี่ยหนึ่งเลยพอเราเป็นซึมเศร้าอ่ะเราจะต้องทานยาบางคนอ่ะเพื่อนพี่อย่างเงี้ยขนมที่น้องรู้จักใช่ไหมน้องชูรู้จักใช่ไหมช่วงหนึ่งขนมก็เครียดถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลยมันก็เลยทำให้แบบร่างกายของเขาเนี่ยจะต้องรับยาตลอดในเรื่องของโรคซึมเศร้าร่างกายบอดี้ที่เปลี่ยนไปยิ่งพอบอดี้ที่เปลี่ยนไปเนี่ยสุขภาพจิตยิ่งแย่ลงกว่าเดิมเอาอย่างนี้พี่แต้วก็คือว่าหนูรู้สึกว่าการที่เราพูดถึงโรคซึมเศร้าหรือว่าการนอนไม่หลับหรือว่าพอไม่เพียงพอนะคะโสมกับตังถังเช่าช่วยคุณได้โสมเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของคนที่แบบเอาไปรักษาในเรื่องของคนที่นอนไม่ค่อยหลับใช่ค่ะซึ่งมันจะมีปริมาณในการทานนะคะในส่วนของโสมเนี่ยว่าทานมากไปทานน้อยไปเนี่ยมันจะทำให้เราง่วงไหมหรือว่าจะทำให้เราตื่นไหมดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้สุขภาพพอเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้สุขภาพร่างกายเสียสุขภาพจิตสุขภาพใจเสียดูแลกันดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้อยู่นะเป็นครอบครัวก็ดีหรือว่าเป็นแฟนก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องความรักก็หันหน้าเข้าคุยกันถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพลองทานสมุนไพรดูเผื่อจะดียิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะโสมแล้วก็ตังถังเช่านะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะนี่เลยผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะอย่าง DBMP Double Maxx Plus นะคะเขาก็มีสารสกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติทั้งตังถังเช่าแล้วก็โสมด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ทาง DBMP Double Maxx Plus ก็มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยใช่แล้วค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะเราก็มีโปรโมชั่นมามอบให้ท่านผู้ชมด้วยค่ะตามไปดูกันเลยนะคะ ผมไปปรึกษาหมอเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชายผมควรไหมครับที่จะมีกิจกรรมทางเพศอีกคุณหมอตอบนะครับคุณยังควรมีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะของคุณนะครับเกี่ยวกับต่อมลูกหมากด้วยครับคุณหมอบอกว่าถ้าคุณพร้อมคุณก็ทำไปถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็เบาๆหน่อย2 ครั้งต่อสัปดาห์ผมว่ากำลังสวยฉะนั้นผมก็ต้องจำเป็นนะฮะนี่ผมต้องใช้ตัวนี้เลยครับ Double Maxx Plus ช่วยให้ผมมีกิจกรรมเหมือนเดิมได้นะเพื่อนสวผมโหวตให้ Double Maxx Plus โปรโมชั่น DBMP แบบพกพา10 กล่อง 20 แคปซูลราคา 750 บาท DBMP 1 กระปุก 30 แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3 กล่อง 6 แคปซูลชนิดน้ำ 2 หลอดDBMP 1 กระปุก 60 แคปซูล ราคา 2,150 บาท แถมฟรีแบบพกพา 8 กล่อง 16 แคปซูล ชนิดน้ำ 4 หลอด น้ำหอมฟีโรโมน 1 หลอด DBMP 2 กระปุก 120 แคปซูล ราคา 3,800 บาท แถมฟรีแบบพกพา 16 กล่อง 32 แคปซูล ชนิดน้ำ 8 หลอด น้ำหอมฟีโรโมน 2 หลอดDBMP ชนิดน้ำ 12 หลอด ราคาเพียง 990 บาท แถมฟรีกาแฟ DBMP 2 ซอง เจลนวด ST Active Body Serum 1 หลอด 50 มิลลิลิตร ราคา 1,250 บาท แถมฟรีชนิดน้ำ 2 หลอด กาแฟ DBMP 3 กล่อง 30 ซอง ราคา 990 บาท แถมฟรีชนิดน้ำ 2 หลอดถ้าว่าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ DBMP Double Maxx Plus นะคะแล้วคุณไปเซิร์ชเจอในโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็สังเกตเลยค่ะว่าราคาถูกมากโปรโมชั่นของแถมเยอะมากให้ระวังไว้เลยนะคะว่านั่นอาจจะเป็นของปลอมแล้วก็อันตรายมากๆค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากสั่งซื้อของแท้ของจริงนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่ทางช่องของเราหรือว่าตัวแทนจำหน่ายค่ะเพราะว่าราคาและโปรโมชั่นเท่ากันค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายของเทปนี้แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมคะน้องชูใช่แล้วค่ะพี่แต้วค่ะสำหรับหัวข้อในสุดท้ายของเรานะคะก็คือเมื่อคุณเนี่ยมีอาการเจ็บอวัยวะเพศหลังมีกิจกรรมนั่นเองค่ะใช่ค่ะหรือว่าบางทีบางคนมีความรู้สึกเจ็บอวัยวะเพศตอนระหว่างมีกิจกรรมก็มีเหมือนกันนะหรือเขาจะแบบว่าเรียกว่าอะไรพี่เชี่ยวชาญเกินไปหรอรุนแรงเกินไปหรือว่าใช้แบบว่าอะไรผ่าผลมาจากสลิงเนี่ยหรอหรือยังไงอาจจะมีบางคนเนี่ยมีรสนิยมในเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อะไรอาจจะว่าโหนสลิงก็อาจจะไม่มีหรอกแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นมีอะไรเครื่องบินหมุนอะไรอย่างเงี้ยหนูอันนี้ไม่ได้ว่านะหนูเคยไปเจอคลิปหนังผู้ใหญ่อะที่เขาแบบว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือแบบแต่พี่เคยนะเหมือนโหนสลิงหนังจีนอะก็อันนี้เคยดูแต่อาจจะเป็นการแสดงไงนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้สอดใส่จริงหรอไม่รู้เหมือนกันประเด็นในเรื่องนี้เอาไปไม่เป็นเลยท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเจ็บจริงๆในขณะที่หลังหรือระหว่างอะไรอย่างเงี้ยพี่เราจะมีวิธีการแบบดูแลตัวเองยังไงคะหรือว่ายังไงเอ่ยอันดับแรกพบแพทย์เลยค่ะถ้ามีการเจ็บเนี่ยพบแพทย์เลยเพราะว่ามันไม่ปกติแล้วนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเพราะเรามีเรื่องบนเตียงเนี่ยรุนแรงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่เราคุยกันมันเป็นรสนิยมทางเพศบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของอุปกรณ์แล้วมันอาจจะเข้าไปเสียดสีแล้วทำให้บาดเจ็บหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรอกก็มีธรรมดาแต่ทำไมถึงรู้สึกเจ็บอันนี้น่าสนใจค่ะพี่แต้วถ้าสมมติว่าเราแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่ามันเจ็บเหลือเกินแล้วก็ยังไม่ได้สอดใส่ก็เจ็บแล้วพี่แต้วอันนี้คือเกิดมาจากสาเหตุอะไรคะพอจะทราบไหมคือจริงๆโดยลึกอะพี่ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันอาจจะเกิดการเสียดสีหรือบาดเจ็บหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นบ่อเกิดของการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยเมื่อที่เราถ่ายรายการก่อนหน้านี้พี่แต้วเคยพูดในเรื่องของเขาเรียกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยเขามีอาการบวมหรืออะไรเกี่ยวกับเป็นตุ่มน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ลองบอกท่านผู้ชมได้ไหมคะว่าอันนี้คือเป็นโรคอะไรบ้างได้บ้างพี่คือจริงๆมันมีสิทธิ์เป็นหลายโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องในเป็นซิฟิลิสหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะเขาเรียกว่ามีการส่งผลกระทบหรือว่า มีการเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาไปเป็นโรคอื่นๆอะไรเงี้ยเป็นฝีต่างๆอะไรเงี้ยที่เป็นโรคที่สามารถพัฒนาไปเป็น HIV ได้หนูรู้สึกว่าสมมติว่าผู้ชายที่แบบว่ารู้สึกว่าเจ็บตรงอวัยวะเพศอยู่แล้วเนาะอย่างที่พี่แต้วบอกว่าอาจจะเป็นโรคหนองในก็ได้หนองในเทียมหนองในแท้แล้วพวกเนี้ยมันสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นโรคอย่างอื่นได้ด้วยใช่ค่ะจะเป็นฝีต่างๆที่แบบว่าอยู่ๆเขาขึ้นมาเป็นตุ่มหนองบางทีขอบเนี่ยอาจจะนิ่มหรือแข็งตรงกลางอาจจะนิ่มหรือแข็งอะไรเงี้ยมันก็คือจะเป็นลักษณะของโรคที่แตกต่างกันไปซึ่งอย่างที่บอกว่ามันจะอาจจะเป็นการพัฒนาไปเป็นโรคทางเพศเป็น HIV ได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีอาการประมาณนี้ไปพบแพทย์ไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวนะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดฟังแบบนี้แล้วอะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าตรวจสอบตัวเองนิดนึงหรือว่าลองสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่หนูกับพี่แต้วเนี่ยได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ไหมถ้าเกิดว่าเข้าข่ายล่ะพี่เข้าข่ายก็ไปพบแพทย์ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยคือตรวจภายในเลยผู้หญิงก็เหมือนกันนะผู้หญิงบางคนก็มีอาการเจ็บภายในเหมือนกันระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยเคยเป็นเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราดูแลตัวเองดีแต่เราดันไปเจอผู้ชายที่เขาอาจจะมั่วมาหรือเปล่าแล้วเขาไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วมาทำให้เราเป็นอย่างเงี้ยก็เคยศึกษาเหมือนกันมันอาจจะเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ที่ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาเขาสอดใส่เข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บแล้วมีเลือดออกอันตรายมากท่านผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเหมือนเราเนี่ยกำลังโดนสอดใส่เข้าไปแล้วมันเจ็บบางทีอาจจะไม่ใช่ความฟินนะมันเจ็บมันไม่ใช่ความฟินค่ะมันเจ็บเหมือนมีแผลข้างในอะไรแบบนี้ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปพบแพทย์เลยอันดับแรกและที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ป้องกันด้วยดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะก็ดูแลเรื่องของความสะอาดด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอาจจะแบบว่าเหมือนวันไนท์สแตนด์ก็ป้องกันด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะเรายังมีในรายการของเราเนาะเพราะว่าผู้สนับสนุนใจดีของเราอยาก DBMP Dermac Plus ก็อยากนำสาระความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมนะคะและที่สำคัญใครที่อยากดูแลสุขภาพค่ะน้องชู DBMP Dermac Plus ของเรานะคะก็มีสารสกัดมาจากตามถังเช่าและโสมด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นมาฝากทุกท่านด้วยค่ะตามไปดูกันเลยค่ะมั่นใจมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมั่นใจเหมือนกับผมด้วยครับเพราะว่าทานแล้วเนี่ยสุขภาพดีจริงๆสิ่งแรกเลยครับที่สัมผัสได้นั่นคือนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการตื่นนอนมาตอนเช้าร่างกายสดชื่นสดใสรู้สึกเฟรชนะฮะร่างกายแข็งแรงจริงๆและที่สำคัญครับผมอยากจะบอกว่าโอ้โหไม่มีสักวันไหนวันหนึ่งที่ผมรู้สึกคืนนั้นไม่มีความสุขเลยจริงๆผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะหันมาใส่ใจสุขภาพตัวท่านเองเพราะสุภาพบุรุษหรือว่าท่านชายนั่นเองครับแนะนำเลยครับโปรโมชั่น DBMP แบบพกพา10กล่อง20แคปซูลราคา750บาท DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา 1,200 บาทแถมฟรีแบบพกพา3กล่อง6แคปซูลชนิดน้ำ2หลอดDBMP 1 กระปุก60แคปซูลราคา 2,150 บาทแถมฟรีแบบพกพา8กล่อง16แคปซูลชนิดน้ำ4หลอดน้ำหอมฟิโลโมน1หลอด DBMP 2 กระปุก120แคปซูลราคา 3,800 บาทแถมฟรีแบบพกพา16กล่อง32แคปซูลชนิดน้ำ8หลอดน้ำหอมฟิโลโมน2หลอดDBMP ชนิดน้ำ12หลอดราคาเพียง990บาทแถมฟรีกาแฟ DBMP 2ซองเจลนวด ST Active Body Serum 1หลอด50มิลลิลิตรราคา 1,250 บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 3กล่อง30ซองราคา990บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ DBMP Double Maxx Plus แล้วไปเสิร์ชเจอตามช่องทางอื่นๆให้สังเกตง่ายๆว่าถ้าราคาถูกมากๆนั่นคือของปลอมค่ะอย่าหลงเชื่อและหลงใช้นะคะและที่สำคัญจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ DBMP Double Maxx Plus ทั้งทีอย่าลืมมาซื้อทางช่องทางของเรานะคะ สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ DBMP Double Maxx Plus นะคะที่จะช่วยคุณผู้ชมดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงในเรื่องของลอกเลียนแบบหรือว่าของปลอมนะคะถ้าหากว่าคุณไปเจอในช่องทางออนไลน์ต่างๆที่ราคาถูกแล้วก็ของแถมเยอะนะคะให้ระวังไว้เลยว่านั่นคือของปลอมค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ DBMP Double Maxx Plus นะคะของแท้ของจริงให้สั่งที่ช่องทางของเราเท่านั้นนะคะหรือว่าทางเบอร์ call center ที่ขึ้นตรงนี้นะคะสามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็เราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะอย่าง DBMP Double Maxx Plus ค่ะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยค่ะใช่ค่ะทำให้รายการดีๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เทปหน้าค่ะแต้วและน้องชูจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามไว้กันด้วยในรายการสุขภาพดีมีพลังค่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดย DBMP Double Maxx Plus